พราะฉะนั้นวันนี้ที่ต้องมาพูดเพราะอะไรความวุ่นวายความหายนะและความชิบหายล้วนแล้วมาจากการรัฐประหารทั้งสิ้นสมเด็จพระนารายณ์ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ถูกรัฐประหารโดยพระเพศราชาแล้วก็ตามมาด้วยพระเจ้าเสือนั่นคือเรื่องราวในอดีตวันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันหรอกครับเรื่องการรัฐประหารเริ่มต้นกันที่ปี2549โดยคน2คนที่ทำหายนะจนถึงปัจจุบันนี้ที่จะต้องเอ่ยนามสักหน่อยอันที่จริงไม่อยากเอ่ยนามหรอกครับมันเป็นเสนียดปากติดไปก็ขอพูดก่อนคนแรกชื่อสนธิเจ๊กคนที่สองสนธิแขกสนธิแรกสนธิลิ้มทองกุลก็ไปกล่าวหารัฐบาลทักษิณว่าโกงแล้วสนธิแขกก็ยึดอำนาจมีอันเดียวที่ผมต้องยอมรับสนธิแขกในภายหลังสนธิบุญรัตน์บอกว่ามีคนถามว่าใครอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารปี2549สนธิแขกคนนี้ก็บอกว่าตายไปก็บอกไม่ได้ว่าใครอยู่ข้างหลังสนธิแขกยังไม่ตายไม่ต้องบอกประชาชนเขารู้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังรัฐประหารปี2549เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะคนต่อไปจะมาเฉลยแต่ไม่ต้องเฉลยก็รับทราบกันทั่วหน้าเลยการรัฐประหารครั้งนั้นก็นำหายนะมาสู่ประเทศไทยแต่ว่าก็ยังพ่ายแพ้ต่อรัฐบาลพลเรือนเริ่มต้นจากการยุบพรรคไทยรักไทยแต่ไทยรักไทยก็แปลงร่างเป็นพลังประชาชนแล้วพลังประชาชนก็แปลงร่างหลังจากถูกยุบเป็นเพื่อไทยในปัจจุบันนี้เราก็ได้รัฐบาลคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์แต่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ถูกวิ่งราวโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์ไปจัดรัฐบาลในค่ายทหารนี่แหละครับที่เป็นปัญหาหลังจากนี้ก็เกิดโศกนาฏกรรมคือการสังหารคนเสื้อแดงแล้วก็ตามมาด้วยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ผมต้องพูดมาครั้งนี้มันไปเกี่ยวข้องกับพระนารายณ์พระนารายณ์นำความเจริญมาสู่สังคมสยามในเวลานั้นก็ถูกรัฐประหารทักษิณชินวัตรนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยก็ถูกรัฐประหารทักษิณสร้างดอนเมืองไม่ใช่ดอนเมืองสุวรรณภูมิใหญ่ที่สุดในเอเชียเวลานั้นก็ถูกรัฐประหารพวกที่บอกว่ารักชาติบ้านเมืองนั้นก็เข้าไปนั่งกลุ่มเศรษฐกิจอยู่ในรัฐวิสาหกิจพูดง่ายๆการรัฐประหารมันคือการปล้นบ้านกินเมืองดีๆนี่เองพอยิ่งลักบอกว่าจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเห็นไหมครับตุลาการบอกว่าบ้านเมืองไทยยังมีถนนลูกรังยังไม่หมดเลยค้านการสร้างรถไฟความเร็วสูงสุดท้ายก็เจอรัฐประหารเพราะฉะนั้นรัฐประหารไม่มีความหมายอื่นเลยหรอกครับนอกจากจะมาเพื่อยับยั้งความเจริญก้าวหน้ามาเพื่อที่จะถ่วงความเจริญของประเทศมันเกิดขึ้นตั้งแต่ทวีปอยุธยาจนถึงปัจจุบันความดีใจของผมอันที่สองที่จะต้องพูดถึงก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลป.พิบูลสงครามมาสร้างบ้านแปลงเมืองที่ลพบุรีแห่งนี้ครั้งแรกก็พระนารายณ์ก็ถูกรัฐประหารใช่ไหมครับจอมพลป.มาพัฒนาเมืองลพบุรีออกแบบผังเมืองเป็นแบบยุโรปทันสมัยสร้างความก้าวหน้าให้กับเมืองลพบุรีก็ถูกรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์จอมพลป.ก็ต้องไปตายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเมียจอมพลปอต้องไปเคาะโรงบอกจอมพลปอว่าทำคุณความดีมาตั้งนานสุดท้ายไม่มีที่แม้จะเอาศพกลับประเทศไทยแล้วหลังจากนี้ทหารก็กลายเป็นมหาอำมาตย์ที่ทำลายบ้านทำลายเมืองมาโดยตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยมันไปไหนไม่ได้เลยครับเพราะมันเจอคนโง่ที่เป็นทหารเนี่ยแหละครับยึดอำนาจ2557รัฐบาลยิ่งลักษณ์ประกันราคาข้าวในโครงการจำนำข้าวราคาข้าวถึงเกวียนละ15,000-20,000ชาวนาก็ลืมตาอ้าปากได้บ้าง
แต่พอทำโครงการแบบนี้เกิดขึ้นก็ถูกรัฐบาลถูกกล่าวหาจนขณะนี้ยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเช่นเดียวกับทักษิณที่โดนการรัฐประหารปี2549การรัฐประหารเมื่อปี2557มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งหายนะที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยพี่น้องครับพอเรามีรัฐประหารปี2557เศรษฐกิจบ้านเราก็ตกต่ำจาก6เติบโตปีละ67พอจะลืมตาอ้าปากได้บ้างในสมัยรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าพอรัฐประหารเศรษฐกิจก็ตกต่ำความเติบโตทางเศรษฐกิจก็เตี้ยลงมาโดยเราก็จะเห็นครับว่าคนตกงานมากขึ้นพืชผลการเกษตรก็ราคาตกต่ำมากขึ้นคนจนสมัยทักษิณมีอยู่8ล้านคนนะครับเขาเรียกคนจนดักดานคือจนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือมีรายได้เพียงเดือนละ 1,000-2,000 บาทแต่รัฐบาลประยุทธ์เข้ามาบริหารหลังรัฐประหารจำนวนคนจนมันกระโดดไปถึง15ล้านคนในปัจจุบันนี่คือผลงานอัปยศของการรัฐประหารนี่คือผลงานของรัฐบาลนี้